สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่เพนพาเที่ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะตอนนี้พี่เพนอยู่ที่เกาะเทโพนะคะเป็นแหลมยื่นออกมาขั้นแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำสแกกรังค่ะพี่เพนจะพามาเที่ยววัดอุโบสถารามนะคะแต่ตอนนี้พี่เพนว่าจะไปเดินเล่นที่ตลาดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดเนี่ยค่ะตลาดเทศบาลของจังหวัดอุทัยธานีค่ะนี่แม่น้ำสแกกรังเช้าๆสวยมากเลยแล้วก็นี่คือวัดอุโบสถารามหรือวัดโบสถ์แต่เดิมเขาเรียกว่าวัดมโนรมแต่เดี๋ยวไปเดินตลาดกันก่อนนะคะตลาดเทศบาลใหญ่มากเลยค่ะไปตามลำน้ำเลยสะพานปูนแล้วรถมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามได้ชุมชน7ลุ่มน้ำสแกกรังรอ5เสด็จประพาสต้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมปานินปาจิรดาปาจิรดากับปาทับทิมปูนเหรอฮะดอกใหญ่มากเลยอ่ะหามาจากไหนเนี่ยรับซื้อมาถึงอ๋อแล้วถุงนึงเท่าไหร่ได้คะเนี่ย550จ้ะห้อยขาแข้งกิโลนึงเหรอค่ะโลละ550ห้อยขาแข้งกิโลละ550เห็ดโคนต้นเบลเลอร์ปลากดคังตัวเบลเลอร์เลยค่ะ3โลได้นะเนี่ย2โลประมาณ2โลค่ะ2โล3 2โล3ตัวเบลเลอร์เลยที่คนอุทัยธานีเลี้ยงในกระชังในแม่น้ำสแกกังเยอะก็คือปลาแรดนี่ค่ะสวยเนาะปลาแรดมีหนวดข้างล่างด้วยเนาะเขาก็จะวางของขายกันบนพื้นเลยนะคะไม่มีแผงปลากินใส่เตาปลาดึกย่าพืชผักผลไม้เห็ดโคนเยอะจังเลยตลาดหลังเทศบาลก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปุงเขากงค่ะด้านข้างสะพานเป็นคาเฟ่มุมสแกอุทัยธานีขายกาแฟกาแฟมาจากโรงแรมละขนมสอดไส้ร้าอย่างหอมอย่างหอมกิโลละ100กิโล70ทำเองเลยอ่ะจานนี้อร่อยที่สุดใช้ปลาอะไรทำอ่ะอันนี้ปลานิลน่ะทั้ง2อันเลยเหรอฮะปลานิลปลาสวายปลาโอ้อันนู้นปลาสาลาปลาเล็ดค่ะปลาคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานีสวยดีขอบคุณนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักอะค่ะของกินสำเร็จไม่ค่อยจะมีลานสแกกรังหน้าเทศบาลนะคะตลอดแนวเลยเห็ดโคนทำไมมันเยอะขนาดนี้จ้ะเยอะมากนี่อาณาจักรเห็ดโคนเลยต้มแล้วก็มีนะคะเห็ดโคนต้มแล้วกิโลละ500ดินนี่กิโลละ550แบบดอกบานๆ300บานมากบานน้อย450ส่วนอันนี้650ล้างแล้วไม่บานดอกบุกปลาแรดทอดสำเร็จแล้วก็มีนะคะอันนี้ปลาช่อนเหรอคะลาเมเต้ย่างใบตองค่ะอร่อยมากค่ะชิมแล้วเท่าไหร่อะคะ5 บาทอ้วนๆเลยจ้าอ้วนๆไหมละ5 บาทไส้อั่วก็มีไส้อั่วแล้วก็มีหมกด้วยปลากระไรค่ะแล้วมีปลาส้มเหรอคะโพสสดๆค่ะกองละ20 บาท
ข้าวโพดข้าวเหนียวพี่เพชรชอบสีฝัก20มาร้อนๆเลยค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวของชอบสีฝัก20บาทฝักใหญ่ๆเม็ดแน่นๆเลยค่ะกำลังกินเลยขนมจีนทานน่าทานมากแต่ว่าเพิ่งกินข้าวมาจากนู้นเลยมาเร็วจัดการไม่เลยน้ำพริกยาใส่อะไรก็ได้แยกให้แล้วนะแค่แล้วแต่รวมให้ติดยายนั่งขายน่ารักเลยแต่หนูกินไม่ไหวแล้วนี่กินหมูสเต๊ะด้วยปูนาค่ะตัวอ้วนๆเลยขายยังไงคะเนี่ย150โลละ150แล้วที่ต้มแล้วเนี่ยฮะที่ต้มแล้วนั่งถึงว่า100ถึงว่า50ค่ะปูนาก็มีราคานะโอ้ตอนนั้นหายากมาค่ะราคาประมาณ120เหมือนกับปูทะเลเหมือนกับปูม้าบ้านหนูเลยอ่ะอันนั้นยังมีให้ทานตลอดนะในปีนึงมีแค่ครั้งเดียวนะคะอ๋อเหรอคะสุดตลาดเสื้อผ้าก็มีนะคะแต่ว่ามีอยู่หน่อยนึงร้านขนมปังไพพันธ์ค่ะต้นตำรับตั้ง45ปีมาแล้วนะคะเป็นขนมปังไส้สังขยาอยู่หน้าเทศบาลเนี่ยค่ะหลังตลาดหน่อยนึงแล้วก็ตรงข้ามกับแบงก์กรุงไทยขนมนางเล็กเป็นรูปหัวใจกับโดนัทน่าทานเชียวพรเพ็ญค่ะพรเพ็ญขอเบอร์โทรค่ะ088ต้องมารับ 11:00 นะคะตอนนี้ยังไม่มีต้องสั่งนะคะมาช้าก็ไม่ได้มาช้าก็อดเป็นถ้วยขายด้วยนะคะ50บาทพี่เพนฝากกดไลค์กดแชร์กดดูกดติดตามติชมพี่เพนได้นะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ